إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر الأذيمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صدق الله تبارك وتعالى وصدق رسوله الأمين ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นใครขอย้ำเตือนตัวกับผมเองตลอดจนท่านพี่น้องทั้งหลายให้มาสู่การตักวาหรือยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆการตักวาหรือยำเกรงนั้นจะเป็นเกราะที่จะคอยปกป้องเราท่านทั้งหลายอีกทั้งเป็นเสบียงที่จะทำให้เราทั้งหลายนั้นได้ไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้อย่างราบรื่นท่านพี่น้องครับเรื่องของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอีมานศรัทธาหรือที่เราเรียกกันว่ามุมินผู้ศรัทธาเนี่ยแน่นอนเหลือเกินเป็นคำที่ยิ่งใหญ่และก็มีความสำคัญอย่างมากกับวิถีชีวิตของเขาเพราะการที่คนคนหนึ่งนั้นจะเลื่อนสถานะจากการเป็นมุสลิมสู่การเป็นผู้ที่มีอีมานศรัทธานั่นหมายถึงได้ขยับดรอยะหรือขั้นสูงขึ้นไปจากความเป็นมุสลิมอัลกุรอานได้พูดแยกแยะไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับคำที่เป็นมุสลิมคำที่เป็นมุมินหรือคำอื่นๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของอารอบีหรืออาหรับชนบทที่ได้มาพูดต่อหน้าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกุรอานอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้บอกว่ากอลาติลอาอรอบุอามันนาชนอาอรอบีได้มากล่าวบอกว่าอามันนาเราอีมานแล้วกอลูลัมตุมินูจงบอกเข้าไปบอกว่ายังไม่ได้อีมานศรัทธาหรอกยังไม่ได้อีมานศรัทธากอลาติลอาอรอบุอามันนาคุลลัมตุมินูจงบอกเข้าไปมุฮัมมัดว่าลัมตุมินูพวกเจ้าเนี่ยยังไม่ได้อีมานศรัทธาหรอกวะลากินกูลูอัสลัมนาแต่พวกเจ้าจงพูดแค่เพียงว่าอัสลัมนาเราได้เข้ารับอิสลามแล้วเป็นมุสลิมแล้วอย่าถึงขั้นพูดว่าอีมานเลยนะอย่าถึงขั้นพูดตรงนั้นเลยนี่หมายถึงเป็นการให้เรานั้นจำแนกระหว่างขั้นของการอีมานกับขั้นของการเป็นมุสลิมในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฉายให้เห็นถึงบุคลิกภาพของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ในขณะที่นำคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้ามาสู่ชนอาหรับด้วยกับฮิกมะสิ่งที่เป็นข้อคิดสิ่งที่เป็นเรื่องของมาอิซะห์ที่ดีคำตักเตือนที่ดีกับ
ถูกใส่ร้ายถูกกล่าวหาและถูกตีตาว่าเป็นคนที่กักขระไร้มารยาทเป็นคนที่สติฟั่นเฟือนเลอะเลือนอัลลอฮ์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเล่าให้พวกเราได้ทราบในซูเราะห์อันนูนวัลกอลิมวะมายัสตูรูนมาอันตะบินิอมะติร็อบบิกะบิมัจนูนในอายะห์ที่บอกว่ามาอันตะบินิอมะติร็อบบิกะบิมัจนูนอัลลอฮ์บอกว่าด้วยกับความโปรดปรานแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าคือมุฮัมมัดเนี่ยเจ้านี่ไม่ใช่เป็นคนบ้าไม่ใช่เป็นคนที่ไร้มารยาทไม่รู้จักธรรมเนียมอะไรเป็นคนที่ปกติดีและยังรับรองอีกบอกว่าวะอินนะกะละอัจรอนกอยรอมัมนูนเจ้านี่จะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่มากมายทีเดียวโดยไม่อาจนับได้นี่อัลลอฮ์ให้การรับรองการรับรองต่อมาวะอินนะกะละอะลาคูลุกินอะซีมและเจ้ามุฮัมมัดเนี่ยเจ้าอยู่ในศีลธรรมอันสูงส่งแปลว่าสิ่งนี้อัลลอฮ์ให้การรับรองว่าตัวท่านนบีผู้ที่ได้ชื่อว่ามุสตอฟาแปลว่าผู้ที่ถูกคัดเลือกมาแล้วเนี่ยหมายถึงนบีเนี่ยเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงคัดเลือกมาแล้วอย่างสวยสดงดงามสมบูรณ์แบบที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพหรือจริยวัตรอะไรต่างๆของท่านมาแบบสมบูรณ์เพียบพร้อมที่สุดนบีเลยได้ชื่อว่าอัลมุสตอฟาแปลว่าผู้ที่ถูกคัดเลือกมาแล้วเมื่อนบีได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกมาแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงคำสอนก็ถูกคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วคนที่จะเป็นคนในครอบครัวก็ถูกคัดเลือกมาแล้วคนที่จะเป็นสหายก็ถูกคัดเลือกมาแล้วไม่ใช่เอาสหายที่ไม่รู้จักโนเนมหรือไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ต่างคัดเลือกบุคคลที่เป็นสหายที่ดีที่สุดเนี่ยมาอยู่เคียงข้างรายล้อมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่ต้องการจะบอกกับท่านพี่น้องว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นแม่แบบทั้งในเรื่องของการนำคำสอนมาบอกและจริยธรรมที่เกิดจากสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ศึกษาเรียนรู้จากจริยวัตรต่างๆของท่านท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งในรายงานของท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้บอกว่าอักมาลุลมุมินีนอีมานันอะห์ซะนุฮุมคุลกอท่านรอซูลบอกว่าการศรัทธาอีมานนะแปลว่าผู้ศรัทธาที่มีอีมานครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดหรือสมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ยนั่นก็คือบุคคลนั้นคือบุคคลที่มีจรรยามารยาที่ดีที่สุดท่านรอซูลบอกไว้แบบนี้ในหะดีษของท่านญาบิรอิบนุอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอินนัลลอฮะจะมีลุนอินนัลลอฮะตะอาลาจะมีลุนแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสูงส่งทรงงดงามยูฮิบุลญะมานพระองค์นั้นทรงรักชอบสิ่งที่เป็นเรื่องของความสวยงามวะยูฮิบุมาอาลีอัลอัคลากและพระองค์ก็ทรงรักจริยธรรมอันสูงส่งมารยาทอันสูงส่งด้วยวะยักรอฮุซัฟซาฟะฮาและพระองค์ก็ทรงรังเกียจมารยาทอันเลวทรามด้วยแปลว่าอัลลอฮ์บอกถึงความงดงามในตัวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นทรงงดงามต่อปวงบ่าวงดงามต่อสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายในขณะเดียวกันด้วยกับสีฟ้าของความว่าจะมีรุ่นสวยงามเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์ก็ทรงรักมารยาทดีๆด้วยและรังเกียจสิ่งที่เป็นเรื่องของความถอยความสะทุนต่างๆจากหะดีษทั้งสองไม่ว่าจะหะดีษของอบูฮุรอยเราะห์อักมาลุลมุมินีนอีมานันอะห์ซะนุฮุมคูลกอหรือหะดีษของท่านญาบิรเมื่อคู่นี้นั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะอันหนึ่งที่มีอยู่ในตัวตนของผู้ที่มีอีหม่านศรัทธานั้นจะต้องมีควบคู่กับการอีหม่านอิสลามนั้นจะไม่เอาการอีหม่านเป็นที่ตั้งและแยกเรื่องมารยาทออกไม่ใช่บอกว่าคนนี้เป็นคนที่อีหม่านเข้มแข็งเหลือเกินแต่มารยาทถอยอันนี้ก็ไม่ใช่รูปแบบหรือแนวทางที่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเราจะเห็นพบเห็นในสังคมมากมายโดยเฉพาะ
สังคมที่มีสื่อต่างๆมากมายนี่แหละแสดงตัวตนออกมาว่าเป็นคนที่มีอีมานเข้มแข็งแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ไม่รู้จักเรื่องของมารยาทหรือความมีกาลเทศะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การดะอะวะหรือการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนเนี่ยได้เห็นแบบอย่างที่ดีงามว่าเอ๊ะถ้าคนนั้นเป็นแสดงออกถึงคนมีอีมานศรัทธาที่เข้มแข็งแต่ในขณะเดียวกันเป็นคนที่มีความกลักขระเป็นคนที่ถอยสะทุนก็ไม่สามารถที่จะใช้ฮิกมะในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้มาสู่แนวทางของอิสลามได้อย่างสมบูรณ์ได้อีกทั้งอาจจะเป็นแบบในทางที่ให้ผู้คนนั้นได้เห็นว่าอ๋อถ้าความเป็นอีมานแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีมารยาทหรอกอันนี้ก็ไม่ถูกต้องท่านพี่น้องครับเมื่อเราย้อนกลับไปดูในคำสอนจากอัลกุรอานก็ดีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแบบอย่างที่ดีที่สุดในขณะที่ซอฮาบะห์เนี่ยมาถามเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านพระนางอาอิชะห์มาถามว่าท่านรอซูลเป็นอย่างไรบ้างพระนางอาอิชะห์ตอบสั้นๆบอกว่ากานะคูลุกุฮูอัลกุรอานจรรยามารยาทของท่านรอซูลนั่นแหละไปดูกุรอานสิเพราะอัลกุรอานก็คือสิ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยทั้งสิ้นแม้อาจจะมีบางเรื่องบางตอนที่อาจจะไปพูดเชื่อมโยงถึงนบีหรือคนอื่นๆคนดีคนซอละอื่นๆแต่นั่นก็คืออยู่ในคำสอนที่มีมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยทั้งสิ้นท่านพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่บรรดาซอฮาบะห์นั้นเรียกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจจะด้วยกับนามชื่อหรือเรียกว่ามุฮัมมัดเป็นการเรียกตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮ์ด้วยการเรียกชื่อแบบนี้เนี่ยก็เป็นการติงจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีในซูเราะห์อัลฮุจรอตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูลาตุกอดดิมูบัยนะยะดายิลลาฮิวะรอซูลิวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะซะมีอุลอาลีมโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตุกอดดิมูบัยนะยะดายิลลาฮิวะรอซูลิพวกเจ้าทั้งหลายนั้นอย่าได้ล่วงล้ำนะเรื่องของอัลลอฮ์และก็รอซูลของพระองค์แปลว่าอย่าทำอะไรที่มันเกินเลยอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์วัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะซะมีอุนอาลีมแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อัลลอฮ์ยังบอกต่อในอายะห์ถัดมาบอกว่าละยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูลาตัรฟะอูอัสวาตะกุมฟาวกะซาวตินนบีโอ้ผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าอย่ายกเสียงให้มันดังเหนือเสียงของนบีลาตัรฟะอูอัสวาตะกุมฟาวกะซาวตินนบีอย่ายกเสียงดังกว่าเสียงของนบีวะลาตัจฮะรูละฮูบิลกอลิกะจะฮรีบะอ์ดิกุมลิบะอ์ดินอันตะฮบะตะอามาลุกุมวะอันตุมลาตัชอูรูนและอย่าได้ตะโกนเสียงดังต่อหน้าท่านนบีเหมือนกับเวลาที่เราพูดคุยกับคนกับเพื่อนเรียกแบบนั้นเนี่ยอย่าทำอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ติงไว้เลยเพราะการกระทำอย่างนั้นทำไมครับอัลลอฮ์บอกในตอนท้ายของอายะห์ว่าอันตะฮ์บิตอะมาลุกุมวะอันตุมลาตัชอูรูนการงานของพวกท่านจะเสียหายโดยทันทีในสภาพที่พวกทั้งหลายนั้นไม่รู้สึกรู้สาอะไรนั่นหมายถึงต้องการจะบอกกับเราทั้งหลายว่าเวลาที่เราได้ยินคำสอนเรื่องราวที่มาจากรอซูลเรื่องราวที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านการบอกเล่าพอเราได้ยินเรื่องราวพวกนี้แล้วหมายถึงจิตใจเรานั้นต้องเป็นคนที่นอบน้อมแสดงออกถึงการมีมารยาททันทีท่านพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในเรื่องของจรรยามารยาทเนี่ยในตัวตนของคนที่เป็นผู้ที่มีอีมานศรัทธาทุกคนจะต้องมีและจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการที่มุสลิมคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีมารยาทมีจริยธรรมมีคุณธรรมอันสูงส่งนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การอีมานของเขานั้นครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าเราบอกว่าเราอีมานแต่เราไร้มารยาทแปลว่าการอีมานของเรานั้นไม่สมบูรณ์เพราะเราซูลเอาเชื่อมโยงการอีมานมาคู่กับสิ่งที่เป็นเรื่องจรรยามารยาทและในขณะเดียวกันบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอีมานและมีมารยาทเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่า
คนคนนั้นจะได้รับดรยะอันสูงส่งหรืออยู่ในสถานะอันสูงส่งไม่ว่าจะเป็นสถานะทางดุนยาแน่นอนเหลือเกินคนที่มีมารยาทเนี่ยย่อมได้รับการยกย่องให้เกียรติกับผู้คนรอบข้างต่างจากคนที่เป็นคนกลักขระไร้มารยาทไม่มีใครที่จะให้เกียรติยกย่องแน่นอนนี่คือสถานะหนึ่งทางดุนยาในขณะเดียวกันอีกสถานะหนึ่งในโลกอาคิเราะห์คนนั้นก็จะได้รับดรยะอันสูงส่งที่อัลลอฮ์ยกเกียรติในสถานะของความเป็นผู้ที่มีมารยาทนั่นเองในอายะห์กุรอานที่อยู่ปรากฏอยู่ในซูเราะห์อัลฟัตห์ในอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์บอกเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดนั่นก็คือรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นศาสนทูตของพระองค์วัลละซีนะมาอะฮูอัชิดดาวะอะลัลกุฟฟาร์รวมถึงบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนพวกนี้ทำไมครับตัวรอซูลเองและแต่บรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ร่วมกับรอซูลเองเนี่ยอาชิดดะวะอะลัลกุฟฟาร์เป็นคนที่เข้มแข็งกล้าหาญเวลาอยู่ต่อหน้าพวกกุฟฟาร์รูฮามาอุบัยนะฮุมแต่ในขณะที่อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธาผู้มีอีมานระหว่างพวกเขาด้วยกันเนี่ยรูฮามาเป็นคนที่อะไรครับมีความนอบน้อมถ่อมตนมีความเมตตาอาทรต่อกันเราจะเห็นคุณสมบัติ2 อย่างต่างกันเลยเวลาอยู่ต่อหน้ากุฟฟาร์เราทำไมครับกล้าหาญกล้าที่จะต่อกรกล้าที่จะพูดสิ่งที่เป็นเรื่องความเท็จสิ่งที่เป็นเรื่องความสัจธรรมเรากล้าที่จะพูดแต่ในขณะที่เราอยู่กับพี่น้องของเราด้วยกันเราจะนอบน้อมถ่อมตนมีมารยาทต่อกันแต่สังคมทุกวันนี้อาจจะกลับกันเวลาที่ผู้ศรัทธาหรือคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้ากุฟฟาร์เนี่ยเหมือนกับจะต้องกำมือก้มหัวน้อมตัวลงไปแสดงออกถึงความนอบน้อมกับคนเหล่านั้นแต่เวลากับมุสลิมด้วยกันกับมีหัวใจมีความรู้สึกพองโตมีความตะกับบดเกิดขึ้นมีความหยิ่งยโสเกิดขึ้นกับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันแต่กับกุฟฟาร์นี่กับพี่น้องพี่เทาน้อมเรียกว่าอ่อนโยนกับคนเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ามุฮัมมัดซึ่งเป็นรอซูลของพระองค์รวมถึงบรรดาที่อยู่ร่วมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนที่อาชิดดะวะลัลกุฟฟาร์เป็นคนที่เข้มแข็งกล้าหาญต่อหน้ากุฟฟาร์รูฮามาอุบัยนะฮุมเป็นคนที่มีความอาทรเมตตาระหว่างพวกเขาด้วยกันแล้วอัลลอฮ์ยังบอกว่าวัลลซีนะมาอะฮูอัชิดดะวะลัลกุฟฟาริรูฮามาอุบัยนะฮุมตะราฮุมรุกกะอันซุจดะยับตะกูนฟัดลัมมินัลลอฮิวะริดวานะคนเหล่านั้นจะมีร่องรอยที่ประทับอยู่ที่พวกท่านหลายนั้นจะได้เห็นนั่นก็คือที่หน้าผากของพวกเขาเหล่านั้นเป็นร่องรอยที่เกิดจากการที่รุกกะอันซุจดะเป็นการรุกโกเป็นการสุญูดยับตะกูนฟัดลัมมินัลลอฮิวะริดวานะพวกเขาแสวงหาสิ่งที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีจากอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นเรื่องของความพึงพอพระทัยจากพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องหยิบมาฉุกคิดว่าในสังคมของเราทุกวันนี้เนี่ยความเป็นมารยาทของตัวตนของคนที่เป็นมุสลิมเองเนี่ยเรามีมารยาทกับพี่น้องของมุสลิมเราอย่างไรและเรามีความเข้มแข็งกล้าหาญต่อหน้าคนที่เป็นกุฟฟาร์อย่างไรต้องสำรวจตัวของเราเองนี่คือบททดสอบอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีอีมานที่สมบูรณ์ส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องมารยาทที่เป็นมารยาทโดยพื้นฐานอันนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนต่างทราบดีอยู่แล้วว่าเวลาเราจะปฏิบัติอย่างไรการใช้ชีวิตของเราอย่างไรเรื่องมารยาทตามแบบที่เราควรจะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นมารยาทโดยพื้นฐานมารยาทการกินมารยาทการทักทายมารยาทการพูดจาอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่เราพูดถึงเรื่องมารยาทในทุกวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องตระหนักนั่นก็คือเรื่องราวอันหนึ่งที่สอดคล้องกับอายะห์ที่ผมหยิบยกไปในตอนต้นที่บอกว่าเราอย่าได้ไปล้ำเส้นเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของรอซูลนั่นก็คือเรื่องอัตตะอัลลีอัลลอฮ์การไปก้าวล่วงเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ม่ใช่มารยาทของผู้ศรัทธาที่จะไปก้าวล่วงเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตตะอัลลีหมายถึงอะไรอุลามะได้บอกว่าอัตตะอัลลีหมายถึงอัตตะดักคุลฟีกุดรอติลลาฮิวะมะลากูติฮิเอาอิตตะดักคุลฟีมะชีอะติฮิหมายถึงการไปก้าวล่วงเรื่องเดชานุภาพของพระองค์เรื่องพระอำนาจของพระองค์หรือการไปก้าวล่วงในเรื่องพระประสงค์ของพระองค์เอาอิลฮุกมุเอาอิลฮุกมีอะลามาอาลีอับติฮิมินนะอีมิลจันนติวะเอาอาซาบินนารหรือไปหุกกลมไปตัดสินต่อที่กับสุดท้ายของบ่าวคนหนึ่งว่าเขาเป็นชาวสวรรค์หรือเขาเป็นชาวนรกอันนี้เป็นเรื่องอัตตะอลีเป็นการก้าวล่วงเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดมารยาทที่เราจะไปพูดแบบนั้นมีรายงานในหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีหรายงานจากท่านจุนดุบอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกาล رسول الله صلى الله عليه وسلم ว่าท่าน رسول الله صلى الله عليه وسلم ได้พูดเอาไว้บอกว่าอันนะรจุลันกาลมีคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาบอกว่าวัลลอฮิลายักฟิรุลลอฮุลิฟูลานินฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าอัลเลาะห์ไม่ให้อภัยหรอกคนคนนี้คนคนนี้อัลเลาะห์ไม่ให้อภัยเขาหรอกพอพูดประโยคนี้เสร็จรอซูลก็บอกว่ากาลัลลอฮุตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาตัดพูดขึ้นมาทันทีเป็นหะดีษกุดซีเพราะอัลเลาะห์กล่าวหมายถึงกล่าวกับท่านรอซูลบอกว่าอะไรกล่าวบอกว่ามันยะตะอัลลาอะลามันยะตะอัลลาอะลายะใครกันนะที่มันมาก้าวล่วงเรื่องของฉันโดยการอะไรครับโดยการไปตัดสินคนนั้นเป็นชาวนรกคนนั้นเป็นชาวสวรรค์ไม่ใช่ไปเป็นเรื่องของเขานี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ติติงผ่านท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเลยแล้วอัลเลาะห์ก็บอกว่ากอดกอฟัตตุลิฟูลานินวะอะห์บัตตุอะมัลักแน่นอนเราหมายถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้อภัยกับคนคนนั้นไปแล้วในขณะเดียวกันเราบอกว่าอะห์บัตตุอะมัลักและเราคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทําให้งานของเจ้าคือคนคนนั้นที่ไปกล่าวหาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เสียหายไปโดยทันทีนี่คือไม่ใช่มารยาทของคนที่เป็นมุสลิมที่จะไปตัดสินคนหนึ่งเป็นชาวนรกคนหนึ่งเป็นชาวสวรรค์แต่สิ่งที่เราทำตามมารยาทของเรานั่นก็คือการที่เราพูดว่าการกระทำเช่นนี้พฤติกรรมแบบนี้อย่าไปพูดว่าคนคนนี้นายคนนี้จนกว่าเขาจะพูดออกมาด้วยกับคำปฏิเสธออกมาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการตัดสินไปที่ตัวบุคคลกับการตัดสินไปที่พฤติกรรมจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนความมีมารยาทของคนที่เป็นผู้ที่มีอีมานศรัทธาอย่างแท้จริงท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นควรที่จะตระหนักและใส่ใจในอดีตเราจะเห็นเรื่องราวที่เป็นคำสอนที่เป็นเรื่องหลักๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านพี่น้องได้ศึกษาในเรื่องคำสอนที่ผ่านคำสอนของท่านลุกมานในคุรานในซูเราะห์ลุกมานบอกว่าอิซกอลลุกมานลิบนิฮิวะฮุวะยะอิซุฮุยาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาห์มุฮัมมัดจงกล่าวเมื่อครั้งที่ลุกมานได้กล่าวกับลูกของเขาบอกว่ายาบุนัยยะโอลูกรักลาตุชริกบิลลาห์อย่าเสียมารยาทกับอัลเลาะห์โดยการชิริกนี่แหละอย่าเสียมารยาทกับอัลเลาะห์โดยการชิริกอินนัชชิริกะละซุลมุนอะซีมเพราะเรื่องชิริกมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นโทษที่มหันต์เหลือเกินนอกจากนั้นก็บอกว่าอะไรวะวัสไซนัลอินซานบิวาลิดายฮัมลัตฮุอุมมุฮูอะลาวะฮนินวะฟิซอลูฮูฟีอามัยนอันิชกุรลีวะลิวาลิดายกะอิลัยยัลมะซีรสั่งเสียด้วยนะผู้เป็นพ่อแม่นะจะต้องอะไรดูแลลูกๆกำชับลูกๆในเรื่องของการดูแลเขาให้เติบโตมาอย่าให้ไปข้องแวะกับสิ่งที่เป็นเรื่องชีริกอะไรต่างๆตลอดช่วงระยะเวลา2ปีนอกจากนี้แล้วยังบอกอีกบอกว่าอะไรครับบอกว่าอักกิมิศอลามีมารยาทกับอัลเลาะห์โดยไม่ชีริกแล้วก็ต้องอะไรครับละหมาดทำสิ่งที่เป็นมะอรูฟเรื่องของคุณธรรมความดีอย่าเป็นคนที่อะไรครับพูดจา
ไม่มีหางเสียงนะถ้าเป็นคนไทยของเราก็ถือต้องมีครับมีค่าหรือแสดงออกถึงความมีมารยาทซึ่งในอาหรับเนี่ยอาจจะไม่มีหางเสียงเหมือนบ้านเรานะครับแต่นั่นหมายถึงเป็นคำพูดที่ออกมาถึงการแสดงออกถึงความมีมารยาทโดยการไม่ยกเสียงดังโดยการไม่ยกเสียงดังแล้วก็การที่พูดเสียงดังเนี่ยอัลลอฮ์ยังเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเสียงที่มันเลวที่สุดเสียงที่มันแย่ที่สุดนั่นก็คือเสียงของลาเสียงร้องของลาเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ว่าความเป็นตัวตนของคนเป็นมุสลิมที่จะสมบูรณ์แบบได้เนี่ยเราอย่าไปโฟกัสว่าการอีมานเพียงอย่างเดียวเพราะหลายคนเนี่ยพอโฟกัสที่อีมานเพียงอย่างเดียวและละเลยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่มาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่รอซูลบอกว่าอย่างชัดเจนว่าอักมาลุลมุมินีนะอีมานันอะห์ซะนุฮุมคูลุกอบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ที่สุดก็คือการมีจรรยามารยาทที่ดีนั่นเองบารกัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลกะรีมวะนะฟะอานีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين